ปั้นเวลาเราปั้นนะคะเราจะมีมือเราจะมีเนินมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้คือเนินมหัศจรรย์สามารถใช้เนินได้มากเท่ากับมากใช้บุ๋มมหัศจรรย์ตรงนี้ได้มากเท่ากับมากเหมือนเขาได้เจอกันได้ให้เขาได้สัมผัสได้รู้สึกกับดินมากๆสัมผัสเขาไว้แล้วก็รู้สึกกับเขาเหมือนเรากำลังให้ความอบอุ่นกับเขาอยู่ดินมันจะเย็นมากๆเลยทีนี้เราหน้าที่ของเราคือเราต้องให้ความอบอุ่นต่อเขาเราจะเคลื่อนเขามาให้กลายเป็นรูปไข่พอเราเคลื่อนเขาเป็นรูปไข่แล้วนะคะให้เราปิดตาสักแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วก็นั่งนึกว่าเรากำลังจะปั้นสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ณตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ในสเปซไหนของจักรวาลก็ไม่รู้มีพลังอันแรงกล้ามากๆที่เขาอยากจะมาอยู่กับเราพลังนั้นน่ะมันจะลงมายังไงแล้วเราให้เราดึงเขามาเป็นหัวดึงเขามาเป็นแขนเป็นขาทีละเล็กทีละน้อยนะคะเรากำลังปั้นสิ่งที่พิเศษสุดๆเลยที่เขาส่งลงมาหาเราด้วยความรักของจักรวาลของที่ไหนก็ไม่รู้แหละที่ส่งพลังความรักของเขาอะให้รู้สึกถึงสิ่งนั้นนะคะรู้สึกถึงความรักที่เขามาหาเราแล้วเขาตั้งใจมากๆที่จะลงมาอยู่กับเราเวลาเราปั้นระลึกไว้ในใจเสมอเลยว่าณขณะที่เราปั้นนั้นน่ะแม้ว่าเราจะปิดตาแต่ว่าเขาเป็นสิ่งที่ได้รับการถูกปั้นมาแล้วระดับหนึ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราปั้นเนี้ยมันจะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและสวยงามทำด้วยสติไม่เร่งไม่รีบเปิดตาแล้วก็มองเขานะคะสิ่งที่เราทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนส่งมาจากเบื้องบนแล้วก็มาขออยู่กับเรานะคะอะไรที่มันถูกปั้นมาจากสวงสวรรค์น่ะที่มันยังรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับครอบครัวเราเต็มที่อะค่ะเราสามารถที่จะดัดแปลงเขาได้แค่เวลาเล็กน้อยปั้นเขาอย่างปราณีตมองหน้ามองหลังมองบนมองล่างจับเขากอดเขาลูบเขาได้หมดเลยเขาเป็นเด็กของชุมชนของเราเป็นลูกของเพื่อนเราเป็นลูกของพี่เราเป็นลูกของน้องเราสิ่งมหัศจรรย์ที่มาจากโลกเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกสร้างเข้ามาแล้วเราขอรับเขามาไว้อยู่ในมือของเราทีนี้เดี๋ยวยิ้มจะให้เราส่งไปให้เพื่อนข้างๆเราแต่คราวนี้ยิ้มอยากให้มองเขาอย่างลึกซึ้งมากๆเลยนะดูแลเขาช่วยเหลือเขาอะไรได้บ้างแผ่วเบากับเขามากที่สุดนะคะเขาเป็นลูกของเพื่อนข้างๆเรานะคุยกับเขานะคะจะคุยออกมาเสียงหรือว่าจะคุยภายในกันก็ได้ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างไปอยู่กับป้าป้าน้าน้าตั้งหลายคนอยากให้แม่กอดเยอะแค่ไหนเอาเขามาจับเขาอุ้มเขาแล้วก็ไปวางข้างบนครูปุ๊กกับแม่ครูต่อเตรียมที่วางไว้ให้แล้วเป็นสไปรัลข้างบนขอบคุณมีขอบเขตด้วยรักอ่อนโยนแต่หนักแน่นอดทนสงบไร้อัตตานิ่งเฉยห่วงหวงเอ็นดูแต่ปล่อยวางไม่สมบูรณ์เปลี่ยนแปลงมีกล้ามเนื้อยอมรับอย่างเข้าใจเป็นตัวของตัวเองชุมชน
เติบโตขึ้นแตกต่างงดงามสวยงามโชคดีให้ต้นไม้